กองพลไอซิสย่อยยับหลังเจอมือบื้มจากอัลกออิดะในขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสรัสเซียและอังกฤษกำลังถกเถียงกันว่าใครปล่อยระเบิดได้มากกว่ากันดูเหมือนว่าคะแนนจะถูกนำไปแล้วโดยกลุ่มพันธมิตรอัลกออิดะที่ส่งมือระเบิดพลีชีพไปที่การประชุมในภาคใต้ของประเทศซีเรียเมื่อวันที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมาการประชุมระดับสูงระหว่างกองพลผู้เสียสละยาเมิร์กซึ่งเป็นกลุ่มพันธมิตรอัลกออิดะที่ดำเนินการในบริเวณโกลันไฮท์ถูกขัดขวางโดยมือระเบิดพลีชีพจากอัลนุสราฟรอนต์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตถึง19คนในกลุ่มผู้เสียชีวิตยังมีนายมูฮัมหมัดอาบูอาลีอัลบาลิดิหัวหน้ากลุ่มที่มีฉายาว่าลุงทั้งนี้อัลนุสราฟรอนได้รีบออกมาแสดงตัวและยอมรับผลงานอย่างรวดเร็วโดยโอ้อวดถึงการโจมตีด้วยความกล้าหาญบนทวิตเตอร์อัลกออิดะที่ปกติจะถูกเชื่อมโยงกับความหวาดกลัวแต่สูญเสียสปอตไลท์ไปเมื่อไม่นานมานี้จะสามารถแย่งตำแหน่งผู้ชนะเลิศกลับมาอีกครั้งได้หรือไม่ผู้นำของกลุ่มประเทศทางตะวันตกและปูตินยังคงดีแต่พูดโดยไม่กระทำการใดๆเพื่อแสดงจุดยืนของตัวเองบางทีสิ่งที่พวกเขาควรทำก็คือนั่งรอให้กลุ่มผู้ก่อการร้ายทุกฝ่ายออกมาต่อสู้กันเองแล้วค่อยออกมาตามเก็บขยะหลังจากที่ทุกอย่างจบสิ้นลง